าแล้วเปลี่ยนตัวเลยครับดูครับชัยวัฒน์บูราณครับชิปเข้ามาในกรอบเขตโทษโอ้โหเจอชนก่อนเลยครับนะดูครับคนละไซส์เลยครับอาริสกับโชติพัฒน์แล้วเปิดพุ่งมาตรงนี้โอ้โหซาริโฟวิชครับชัยวัฒน์เปิดโค้งมาตรงนี้ข้ามให้แล้วโอ้โหดูครับซาริโฟวิชเคลียร์เลยจังหวะนี้เอ้าเคลียร์ไม่ขาดแล้วด้วยซ้ายดูดิโอ้โหชนกันตามไปดีเรียบร้อยครับแหมประตูตีเสมอ1ต่อ1มาครับจังหวะลูกนี้นี่เป็นที่เด็ดเลยครับและประตูสำรองอย่างชนวัฒน์พุ่มแก้วประตูที่6ในฤดูกาลนี้ครับ1ต่อ1โอ้สุดๆไปเลยครับที่สิงห์สเตเดียมครับก่อนจะหมดครึ่งเวลาแรกฮะยิงเต็มๆนี่ตรงนี้แล้วเป็นทางโชติพัฒน์ครับเจ็บใจครับนี่ผ่านปฏิวัติไปได้แต่ไม่ผ่านคานแล้วเป็นซาริฟูวิชไปยืนบล็อกแต่ว่าคนนี้ไม่สนแล้วครับใส่สกอร์ไปแล้วครับโชติพัฒน์พุ่มแก้วแล้วอาจารย์ไชเรอร์ครับเป่านกหวีดเริ่มต้นครึ่งเวลาหลังครับมีเอเนสโต้ขออยู่ให้ช่องนี้ครับแล้วดีดให้เอเนสโต้เปิดแล้วก็ฉลับหรือเปล่าแม่ผู้สินให้เป็นตั้งเตะของสิงห์เชียงรายครับหลังของอลิซาริฟวิชแต่ยังมีบอล2ของโชติพัฒน์พุ่มแก้วครับพื้นที่เพียบเวลาเพียบเปิดโค้งเข้ามาแล้วลอยมาโมสกาได้จักรพันธ์ยังอยู่อีกชุดนึงนะครับบอลอยู่ที่โชจีฮุนโอ้โหให้ทางขวาในพื้นที่เพียบเลยครับโชติพัฒน์พุ่มแก้วคนทำประตูตีเสมอดวลกับโตติขาขึ้นมาขวามีโชติพัฒน์ฝั่งในยังไม่มีใครครับโชติพัฒน์เลี้ยงเล่นตรงนี้กับบิโรซิมาเบิร์นให้แล้วแม่มันสั้นไปหน่อยครับหมอข้างในเปิดติดครับตัวแล้วครับทางสิงห์เชียงรายขาครับเปิดไปทางขวาบิโรซิมาขวาสุดโชติพัฒน์ขออยู่ครับลิงจี้ขึ้นมาโชติพัฒน์พิมพ์ให้บิโรซิมาแข่งความเร็วโอ้โหนี่ครับคือปีที่แล้วนะที่เริ่มนะฮะวาเลนไทน์ปีที่แล้วอะครับเลนเนอร์มองไกลๆแล้วเปิดโอ้โหแล้วแม่นด้วยครับเล่นกับโชติพัฒน์เบิ้ลเร็วมาวันนี้แล้วโมสกาได้พิรดลบอล2เป็นของโชติพัฒน์ครับเล่นมาแล้วพิธิวัฒน์จิ้มเข้ามาบอลทุ่มครับโชติพัฒน์ทุ่มเข้ามาไปแล้วครับตามทางหลุดขึ้นมาโชติพัฒน์โชติพัฒน์ดวลกับอาริสล็อกเข้ามาสวยเลยครับเฟลิเป้โอ้โหโชจิฮุนเดินไปทางขวาโอ้แล้วแม่นด้วยกับโชติพัฒน์ครับดูดลงนิ่มเลยด้วยกับเอเนสโตโชติพัฒน์สับอยู่แล้วจะไปต่อมุดมาแต่นี้ไม่ได้แล้วจังหวะนี้เหลี่ยมแป๊ะเป็นของเอเนสโตอย่างว่าครับวันนี้เป็นเกมสุดท้ายในซีซั่นแล้วก็เป็นเกมสุดท้ายในบ้านด้วยนะฮะเนี่ยสับใส่ทางเอเนสโตครับนอกจากแตะลอดขามาเล่นอีกทีตรงนี้ก็ตามสุดนะเอเนสโตจะไม่มีสมาธิไม่ได้เลยครับแย่ๆนะแต่เป็นบอลทุ่มของสิงห์เชียงรายวสันแล้วจับไม่ดีบอลออกข้างครับด้วยซ้ายแล้วบ่งไม่ได้ครับติดบรินเนอร์และทีฉันทีนะครับตรงนี้ดูตรงนี้เนี่ยของได้ยินในเป็นโชติพัฒน์แก้วนะครับได้ยินโฆษกในสนามบอกเป็นโชติพัฒน์พุ่มแก้วกราฟิกขึ้นมาเป็นบิโรซิมานะครับแล้วชิปมาตรงนี้บิวโรซิมาลงแล้วยิงลูกนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้โหทีเด็ดครับประตูที่18ในฤดูกาลนี้ของกองหน้าวัย36ปีบิวโรซิมาสลัดหนีตัวประกบหลุดออกมาจากตำแหน่งล้ำหน้าได้เนียบเนียนเนียบสุดๆนะฮะต้องบอกว่าบิวโรซิมาจังหวะนี้สิงห์เชียงรายขึ้นนำสถานการณ์2ประตูต่อ1ครับลูกนี้นี่ขาดเกินมาทั้งเกมครับสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดครับเอาชนะสมุทรปราการซิตี้ไป2ประตูต่อ1ครับโดยทางสมุทรปราการได้ประตู 1-0 ก่อนจากทางบาลอสทาเดลี่นาที37ครับสิงห์เชียงรายมาได้2ประตูในครึ่งหลังครับนาที49จากโชติพัฒน์พุ่มแก้วและประตู 2-1 จากบิลโรซิม่าครับ